อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับมหาดไทยเหมือนกันนี้ต้องกลับมาย้ำเตือนนะบอกดิน3จะหมดเวลาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้27แล้วค่ะหมด30นี้ใช่วันสุดท้าย27 28 29 30นับวันนี้ด้วยก็จะ4วันนับวันที่เนี่ย4วัน4วันหมดเวลาค่ะผมห่วงอย่างเดียวครับห่วงอะไรพี่น้องห่วงคนที่ครอบครองที่ดินว่างเปล่าที่ไม่มีเอกสารใดๆเลยอ่ะถ้าเขาไม่เข้าโครงการบอกดินคุณจะไม่มีโอกาสอีกเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเดินอีกเมื่อไหร่เดินสำรวจเนี่ยนะแต่ถ้าใครที่มีนส3นส3กนส3คสค1นะครับมีเอกสารที่มีถืออยู่ความเป็นเจ้าของอยู่บ้างแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่โฉนดและต้องการจะออกเป็นโฉนดเนี่ยอันนี้ถ้าพลัดตกหล่นอะไรยังไงเนี่ยท่านยังสามารถไปขอออกโฉนดรายแปลงได้ได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีที่ดินว่างครอบครองอยู่เนี่ยและไม่ได้ยินเสียงนี้เนี่ยและไม่ได้ไปลงทะเบียนเสียภายในวันที่30มิถุนายนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอจนกว่ารัฐจะมีนโยบายนะครับซึ่งจะช้าแล้วนะเพราะงั้นยังมีเวลาทำและทำง่ายๆนะไปอยู่ในที่ดินเนี่ยตามที่เราพูดย้ำมาโดยตลอดนะครับทำไม่เป็นก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านช่วยทำให้ลูกหลานทำให้ทำบอกดินทำยังไงเข้าไปใน YouTube เข้าไปใน Facebook เข้าไปในแอปพลิเคชันคำว่าบอกดินท่านั้นเองเนี่ยถือมือถือเข้าไปอย่างเงี้ยเดินเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็โหลดแอปมานะครับแล้วก็กรอกเข้าไปตามที่เขาบอกให้ใส่อะไรก็ใส่เข้าไปตามนั้นใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็คลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะบอกตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการแล้วก็แนวทางหลังจากนี้จะต้องเป็นยังไงอีกนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะ4วันนับจากนี้ไปด้วยนะคะบอกดิน3ค่ะครับ